สวัสดีครับและนี่คือเซอร์วงเซอร์เวย์ส่วนสวีก็คือรายการที่แบบเราจะมาพูดคุยกันในท็อปิกต่างๆโดยที่มันจะมีวอล์กพ็อปด้วยที่จะออกไปสำรวจลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบในประเด็นนั้นๆมาว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรผลที่ทำให้คุณอาจจะลาออกจากงานนะคะสวัสดีการเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีครับและนี่คือเซอร์วงเซอร์เวย์รายการใหม่ของเทพลีลาที่ไม่แน่ใจว่าจะมี EP เดียวหรือเปล่าเราจะตั้ง EP นี้ว่า EP 0ก็แล้วกันครับผมเห็นไหมทักทายพี่เหวงด้วยทักทายพี่เหวงด้วยพี่เหวงจะหลับจมลงไปในโซฟาแล้วเดี๋ยวอธิบายคนดูก่อนว่าเซอร์วงเซอร์เวย์คืออะไรนะครับเซอร์วงเซอร์เวย์ก็คือรายการที่แบบเราจะมาพูดคุยกันในท็อปิกต่างๆโดยที่มันจะมีวอล์กพ็อปด้วยที่จะออกไปสำรวจลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบในประเด็นนั้นๆมาว่าแต่ละคนคิดเห็นอย่างไรใช่ซึ่งใน EP 0นี้อันนี้เราเรียกว่านี่กันเดโมเดโมดีเดโมอาจจะมี EP 1ขอ 500,000 วิวครับอันนี้โอ้โหมีขอด้วยจะไงครับขอ 500,000 ไลค์กดไซส์ครับตรงนี้กดไซส์ครับซึ่ง EP เดโมนี้นะครับเราก็จะพูดถึงท็อปิกFirst Jobber ครับผมก็เกี่ยวกับงานต่างๆนะครับเราไปมีการไปวอล์กพ็อปไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้คนจาก Lido Connect นะครับจำนวน66คนนั่นหมายความว่าคำตอบที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ everything จริงกระเบลใช่ครับแต่มันคือแบบคนที่เราไปสัมภาษณ์มา66คนนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ตามนั้นนะครับช่วงวัยอยู่ที่อายุประมาณ15จนถึง50ว่าเขาคิดเห็นในประเด็นต่างๆยังไงแล้วเราก็จะมาถกกันคิดง่ายๆเหมือนกินไปคุยไปครับครับผมแต่ว่ากินไปคุยไปมันก็จะคุยกันเอาข้อมูลมานั่งคุยกันแต่นี้มันมีการไปเก็บข้อมูลจากผู้คนจากการสัมภาษณ์ด้วย EP นี้เราพูดถึงเรื่อง First Jobber งานๆกันๆครับซึ่งพวกเราก็เลยจุดนี้มาสักพักละเราก็จะมาวิเคราะห์กันแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูว่า66คนนั้นคิดว่าไงบ้างขอบคุณสถานที่จาก Lido Connect ด้วยนะครับผมประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือนะครับงานที่ดีคืองานที่จุดๆๆมันก็จะมีช้อยส์ให้นะครับมีเงินดีงานที่ชอบงานที่ถนัดเพื่อนร่วมงานดีครับแล้วก็อื่นๆอื่นๆใช่ครับอันนี้คือตอนที่ออกไปวอล์กเวิร์คพ็อปเวิร์คบุ๋มบุ๋มแป๊บแป๊บแป๊บวอล์กพ็อปตอนออกไปวอล์กพ็อปเนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ไปให้แปะแล้วก็บวกกับสัมภาษณ์ว่าเขาคิดยังไงครับว่าแล้วทำไมถึงเงินดีเราจะทายกันว่าอันไหนคือที่สุด First Jobber หมายถึงงานแรกของเขาถูกไหมไม่จำเป็นครับ First Jobber เนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่หมายถึงว่างานแรกแล้ว First Jobber ว่าอะไรทำงานมาไม่นานสมมุติว่าประมาณ1ปีจนถึง3ปีครับอะไรแบบนี้เป็นช่วงเก็บประสบการณ์เข้ามาในวัยทำงานแล้วนั่นคือหมายความหมายถึงว่าคนนี้คือ first jobber สมมติว่าคนที่อายุ50อ่ะเขาก็จะคิดถึงประสบการณ์เขาตอนนู้นช่วงนั้นถูกไหมใช่เพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์ช่วงนี้มาแล้วจนถึงปัจจุบันเขาคิดยังไงครับเพราะนั้นเราสามารถโยนความคิดเราลงไปตรงนี้ได้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าไลน์อัพตรงนี้นะครับไม่เคยเป็นพนักงานมาก่อนไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเป็นเรียกว่าเป็นพนักงานเขาเรียกอะไรเป็นช่วงเวลานึงเข้างานเหมือนกันมีแต่3เดือนน้อยอยากให้เลือกจากเดาใจเขาหรืออยากให้เลือกจากความคิดเราต้องสองอย่างเดาใจเขาแล้วก็บอกความคิดเราว่าเราคิดไม่ได้แข่งกันเนาะไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งเราเหมือนกันไม่คุยไงเหมือนกินไปคุยไปแต่ว่ามีผลสำรวจไงช่องมันจะเป็นช่องแข่งขันซึ่งพี่ก็แบบเต็มใจไม่ถูกเพราะพี่ก็ไม่ได้อยากแข่งขันอะไรไม่ต้องแข่งขันในการแข่งขันมันเหนื่อยอ๋อชอบแบบว่ารายการทุกคนมั่งเอาเป็น50,000วิวพอมีเทป2เริ่มร้อนให้ด้วยใช่ยังไม่เห็นต้องระบุเลขเลยก็มีไปเลยใครอยากพูดก่อนไอ้หมากอยากพูดก่อนให้คนอายุน้อยพูดก่อนให้คนอายุน้อยเดี๋ยวอ๋อเรียงตามอายุครับผมงานที่ดีสมมติว่าถ้าผมเป็น first jobber เนี่ยในช่วงนั้นจะเป็นงานที่ชอบก่อนงานที่ชอบเราอยากทำอะไรเราอยากแบบว่าเดี๋ยวเราต้องเห็นนะมันมีงานที่ชอบงานที่ถนัดคือเราแยกหมวดกันออกมาใช่ไหมครับแต่ความจริงแบบงานที่ชอบอาจจะไม่ถนัดก็ได้ใช่ครับงานที่ถนัดอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่แล้วแบบนี้เพราะฉะนั้นผมไปงานที่ชอบก่อนไปลองก่อนแล้วไงต่อจากแบบงานที่ชอบแล้วแบบเราจะไล่ไปยังไงในชีวิตของหมากเองอะงานที่ชอบเสร็จแล้วไงต่อสมมติทำไปแล้วแบบงานที่ชอบนี่มันไม่ค่อยมีกินสมมติมุมมองผมเลยจริงๆอะผมชอบเงินดีไว้ก่อนแต่แค่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจบใหม่ๆอ่ะเราลองไปงานที่ชอบก่อนลองไปเทสดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่างานที่ชอบลองลงมาค่อยเป็นงานที่ถนัดเงินดีเพื่อนร่วมงานดีแล้วก็อื่นๆใช่ครับผมเช่นแบบว่าใกล้บ้าน
ระยะทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรื่องเงินเรื่องรองเรื่องรองเพราะว่าอาจจะช่วงนั้นผมอาจจะแบบว่าเอาแบบความสนุกลุยๆไว้ก่อนแล้วถ้าเห็นว่าอันนี้แม่นถนัดแต่ว่าเฮ้ยกูอยากลองอันที่ชอบก่อนว่าไม่รู้ว่าถนัดไหมใช่ครับไปทำมันก่อนให้รู้เรื่องก่อนใช่ครับตอนนี้มึงเจองานที่ชอบยังวะเจอแล้วครับงานอะไรงานที่เทพีลาครับไม่เราเป็นอย่างนี้เพื่อนที่บุฟเฟ่ต์ไม่เสียใจอ่ะเฮ้ยมันไม่เสียใจหรอกชอบเหมือนกันนั้นชอบเหมือนกันครับสนุกเหมือนกันครับผมก็เป็นแบบว่าเป็นฟรีแลนซ์สนุกครับแล้วคุณคิดว่าแบบว่าคนเขาจะตอบงานที่ชอบกันไหมไม่มีครับไม่มีหรอคนน่าจะไปแบบว่าเงินดีใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบใช่ครับผมเพราะว่าน่าจะยึดดูสังคมเป็นหลักก่อนโอเคต่อไปคนแก่อันดับ2นะงานที่ชอบเนี่ยใช่ผม2 2คนแก่มึงคนแก่อันดับ1กูแก่อันดับ2มึงไม่ได้แก่ผมก็เปลี่ยนคำแล้วกันคนที่อายุมากลองลงมาเป็นอันดับ2คนที่มีวัยวุฒิและวุฒิภาวะถ้าเอาส่วนตัวเลยอ่ะพี่คิดเหมือนมากคือพี่จะไปที่งานที่ชอบก่อนอันนี้ส่วนตัวแต่ว่าเราไม่สามารถบอกมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเดี๋ยวฟังว่าสิ่งที่ดีที่สุดบางคนเขามันอาจจะไม่เหมาะกับคนคนนั้นก็ได้ครับเกิดมาพร้อมกับภาระอะไรเงี้ยเขามีภาระเขาก็ต้องมองเงินก่อนแต่ว่าสมมติว่าเราโชคดีเกิดมาแบบนี้เราก็มีครอบครัวมีอะไรคอยซัพพอร์ตใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกงานที่ชอบก่อนแล้วไอ้งานที่ชอบเนี่ยมันน่าจะสร้างผลงานดีๆให้เราใช่ครับแล้วมันก็งานที่ชอบมันอาจจะนำไปซึ่งงานที่เราถนัดได้ค่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วเสร็จแล้วเราจะมีผลงานที่ดีเพื่อไปทำรายได้เงินที่ดีได้ใช่ครับบางคนมองจากเงินดีอย่างเดียวโดยที่แบบไม่ได้มีภาระอะไรนะเราแบบเห็นว่าเงินดีเฮ้ยเงินดีเงินดีใช่เสร็จแล้วเขาก็กระโดดไปตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็จมอยู่กับเงินดีแล้วแต่ว่าผลงานไม่ได้พอจมกับเงินดีอ่ะมันมีนะจมกับเงินดีกระโดดไปเงินดีก่อนแล้วมันมีนะครับที่แบบจมเงินดีทำไปเรื่อยๆไอ้เงินดีไม่เท่าเดิมตลอดเงินดีไม่เท่าแบบเริ่มรวยเงินทับลงมาทับลงมารวยตายครับผมก็มีนะมีแบบนี้นะทุกคนระวังไม่มีครับกูว่าเห็นมึงกำลังแบบไล่เลเวลเสียงขึ้นไปตอนจบลงมาทำไมมันเป็นแนวดิ่งอย่างนี้ไม่ที่จะพูดคือบางทีอ่ะสมมติว่าเราไม่ได้มีภาระอะไรในชีวิตแต่ว่าเราเห็นเราเอาเงินไปก่อนเพราะว่าปัจจุบันเราก็ได้ยินบ่อยเนาะเงินดียังไงก็เอาเงินก่อนที่เราทำมางานมาเราก็เคยเห็นคนที่เลือกเงินดีก่อนบริษัทต่างชาติได้เงินดีแต่ว่าพอร์ตงานผลงานไม่ค่อยดีแล้วเขาอยู่ตรงนั้นนานเงินมันก็ดีเท่านี้พอวัยเขาเยอะขึ้นอ่ะเขาอยากจะไปทำอะไรที่มันชาเลนจ์ขึ้นยากขึ้นแต่ว่าผลงานคุณมันไม่ได้ขนาดนั้นพร้อมกับเงินเดือนคุณที่สูงมันเริ่มไม่แมชมันเริ่มไม่แมชละมันเริ่มแบบเขาไปต่อยากใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์กับชีวิตเราแต่ว่าถ้าเป็นตัวส่วนตัวเราเลือกงานที่ชอบก่อนส่วนตัวผมคิดว่าที่ไปสัมภาษณ์มาคนอาจจะเลือกเงินดีเพราะว่าผมเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกที่แบบในยุคนี้มันยากลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรื่องเงินมันก็สำคัญมากๆเหตุผลที่พูดไปค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะก๊อปวางนะครับผมพี่ก็คิดคล้ายๆกันตอนที่พี่จบมาแรกๆอ่ะแม่บอกว่าลองไปทำที่ตัวเองอยากทำก่อนตอนพี่เลยหางานที่พี่ชอบอ่ะเป็นเวลาถึง 5-6 ปีด้วยกันแล้วเป็นไงครับไม่มีที่อะไรที่กูชอบเลยไม่รู้สึกว่าเราน่าจะชอบอ๋อไม่พี่เวงเลยตอนนั้นเลยกระโดดลองไปงานที่ถนัดแล้วก็กลับมาได้งานที่ถนัดที่ทำได้พูดว่างานที่ถนัดก็คืองานที่เราเรียนมาที่เราเรียนวิชาเนี้ยเราทำได้กูรู้แน่นอนว่ากูทำได้ใช่ครับผมถ้าโดยภาพรวมคือเหตุผลคล้ายๆพี่เต๋อกับหมักเลยก็คือว่าถ้าไม่ได้มีภาระลำบากมากนักอยากให้ถ้าเกิดคนคิดถึงงานที่ชอบเนาะยิ่งเผอิญว่าถ้าโชคดีทำงานที่ชอบและเผอิญว่ายิ่งความถนัดมันเติมด้วยเนี่ยความสามารถเราเพิ่มขึ้นครับเงินที่เหลือมันตามมาเองใช่มันตามมาจนมันกราฟมันพุ่งสูงจริงๆเพื่อนร่วมงานที่ดีก็เป็นประเด็นสำคัญในที่ทำงานนะสมมติว่าน้องๆที่เพิ่งจบมาแล้วก็กระโดดเข้ามาทำงานแรกปั๊บแล้วเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีช็อกน้ำนะใช่ช็อกน้ำเหมือนเราอยู่ในมหาลัยเราเจอแต่แบบเพื่อนๆเราสังคมที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันรักกันมากพอเข้ามาในที่ทำงานไปร้องทำงานแล้วแบบเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยต้องเจอแบบนี้เหรอขนาดนี้เลยไม่ดุจังเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้วะงั้นพี่ตัวพี่เองส่วนตัวพี่เลือกงานที่ชอบเลือกงานที่ชอบก่อนแต่ว่าพี่คิดว่าที่ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นยังไงที่ไปสัมภาษณ์มาพี่เดาว่าเขาเลือกงานที่ชอบกับเพื่อนร่วมงานที่ดีเพราะโดยภาพรวมเลยของทั้งประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นเงินดีภาพรวมเลยนะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องการเงินดีต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแต่ที่ลิโดเนี่ยน่าจะเป็นทรงงานที่ชอบอยู่ที่ว่าเราไปสัมภาษณ์ตรงไหนนะใช่ใช่ขอคอนเฟิร์มแบบคำตอบอยู่ได้ไหมว่าแบบ
เอานี้เงินดีครับเงินดีครับสองส่วนไงเพราะพี่เพราะเราต้องตอบเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องตอบเหมือนกันก็ได้แต่ไม่แข่งไม่เก็บคะแนนไม่เก็บคะแนนแต่ก็ลองตอบลองตอบอันอื่นดูไม่ใช่ตัดมามขึ้นสกอร์ไปแล้วเว้ยไม่งานที่ชอบเงินดีงานที่ชอบนะคะครับอันนี้1เดือนหรอท็อปปิกว่างานที่ดีคืองานที่จุดๆๆเฮ้ยคือเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งบอกนะเฮ้ยโอ้โหงานที่ชอบก็เยอะว่ะงานที่ขนาดนี้แทบจะไม่มีเลยสรุปผลออกมาก็คือ12เงินดีเยอะที่สุดหนึ่งคะแนนพี่ได้ศูนย์จะต้องเตะโชว์ต่อไปไหมไม่แข่งเดี๋ยวไม่มีคอยี่อะไรแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูความคิดเห็นของผู้คนกันครับครับขอรับสัมภาษณ์นะคะคำถามแรกค่ะงานที่ดีคืองานที่น้องพิมเลือกตอบอะไรนะคะเงินดีค่ะทำไมนะคะเพราะว่าเงินมันรันทุกอย่างในชีวิตค่ะเลือกเป็นงานที่ถนัดค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่ถนัดก็อาจจะแบบว่าทำได้ดีมากขึ้นพัฒนาต่อได้นี่ว่าเพื่อนร่วมงานแบบถ้าสมมติว่างานเราไม่ถนัดเงินไม่ดีแต่ว่าเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตอ่ะมันยากมากเลยที่เราจะรู้สึกว่าอยากลาออกเรายังอยากพยายามอยู่ตอบว่างานที่ชอบครับส่วนตัวมองว่าถ้าสมมติเราได้ทำงานที่ชอบอะครับเราจะทำออกมาได้ดีเราสามารถพัฒนาออกไปได้คิดว่างานที่ดีคืองานที่มี work life balance ค่ะคิดว่ามันสำคัญกับปัจจุบันที่แบบควรจะมีเวลาพักเวลาทำงานให้ชัดเจนนะคะเงินค่ะงานที่เงินดีค่ะเงินดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากการที่เราจะได้มีโอกาสในการทำหลายๆอย่างก็ต้องมาจากเงินค่ะก็เลยเลือกเงินถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะไม่แต่ก็อดทนเพื่อนร่วมงานโอเคค่ะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่แบบเรียนมาค่ะมันต้องทำงานกับคนเยอะค่ะแล้วถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีหรือแบบเพื่อนร่วมงานไม่เกรงใจกันหรือว่าทำงานไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็จะส่งผลกับงานเยอะมากค่ะพี่ก็คืองานที่ชอบนะคะเพราะว่าเวลาเราชอบทำอะไรเนี่ยเราจะทำแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคือถ้าเราไม่ชอบมันก็ไม่มีใจเนาะงานที่เงินดีครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นเฟิร์สจ็อบเปอร์ใช่ไหมครับจริงๆเงินก็คือต้องมาสำคัญก่อนเพราะว่าในยุคนี้เนาะเราอยู่กรุงเทพคือเราตื่นมาเราก็เสียเงินแล้วค่าน้ำค่ากาแฟค่ารถค่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเกิดเลือกงานที่ถนัดหรืองานที่เราชอบแต่ว่าเงินเดือนมันไม่ตอบโจทย์ต่อแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตเรานี่ก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ทำได้ไม่นานงานที่เราทำแล้วเราสนุกเราก็แบบมีแพชชั่นแบบว่าความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วไปทำงานที่เรารักกันดีกว่าแบบจริงๆที่ไม่ใช่การประชดงานที่ตัวเองชอบแล้วก็ตัวเองรักครับงานที่ชอบค่ะเพราะว่างานแบบกินเวลาของชีวิตเยอะก็ต้องเลือกงานที่เราชอบเราจะได้แบบมีแพชชั่นในการทำสำหรับพี่ก็คือเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะถ้าเราทำงานแล้วมันเพื่อนร่วมงานมันดีอ่ะมันมีความสุขอ่ะมันทำอะไรมันก็ได้ไงงานที่ไม่ถนัดมันก็จะช่วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานที่ดีคืองานที่ท้าทายชาเลนจ์ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะงานที่ชอบค่ะเพราะว่าเคยผ่านมาทั้งงานที่เพื่อนร่วมงานดีก็แล้วหรือว่างานที่หน้าที่การงานดีก็แล้วแต่ก็ไม่ได้มีความสุขอะค่ะก็เลยรู้สึกว่างานที่ชอบถึงจะมีความสุขถึงจะเป็นงานที่ดีสำหรับเราค่ะงานที่มีความสุขทำแล้วมีความสุขอะค่ะคือเหมือนเคยทำงานอยู่ที่หนึ่งแล้วต่อให้มันแบบได้เงินเดือนเยอะหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ว่าหนูทำแล้วหนูรู้สึกไม่มีความสุขพอลืมตาตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าแบบนี่ฉันต้องไปทำงานอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่มีแพชชั่นในการทำงานโอเคความจริงต้องขยายความคำว่าเงินดีนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะแบบมันพอเราพูดเงินดีเฉยมันตีความได้เยอะเนาะใช่ครับบางทีเงินดีที่พูดถึงบางคนอาจจะหมายถึงโอ้โหเงินเดือนสูงบางทีเราเข้ามาในการทำงานแล้วเรายังไม่ได้มองเงินเป็นหลักใช่ปะแต่ว่าเงินดีที่ว่าจะหมายถึงเงินดีที่มัน cover ไลฟ์สไตล์หรือว่าสิ่งจำเป็นในชีวิตเขาส่วนตัวเราเวลาเราบอกว่าเราไม่ได้เลือกเงินดีนะเรื่องงานที่ชอบก่อนแต่เนี้ยเงินอ่ะมันต้องอยู่ได้อาจจะเหลือเก็บไม่เยอะแต่อยู่ได้ไม่ใช่เลเวลแบบโหยวันนี้ต้องไปขอเพื่อนกินไปขออะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องอยู่ได้ถูกเพราะเมื่อกี้ที่ฟังคือเงินดีอ่ะมีสัมภาษณ์ช่วงน้องๆที่กำลังจะวัยเด็กๆเนาะน้องๆเขาพูดถึงเงินดีฮะค่าใช้จ่ายกันใช่ใช่เท่าที่สำรวจมาเนาะ66คนงานที่ถนัดเนี่ยมีตัวเลือกที่ต่ำมากเลยนะคนเหล่านี้ถ้าเขาตอบอย่างนี้ด้วยความจริงๆแล้วงานที่ถนัดของเขาดันเป็นอาชีพในอนาคตที่มันดูแบบไปต่อได้เขาจะได้เงินดีในอนาคตใช่ความจริงอ่ะอันนี้เป็นช้อยส์ที่ดีมากเลยนะงานที่ถนัดอ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปคือเราอย่าทำให้มันเป็นขาวกระดำแล้วกันสมมติว่างานที่ถนัดเราอาจจะไม่ได้เป็นแพชชั่นเราเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้เกลียดมันนะนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นงานที่ดีมากๆได้นะครับงานเราถนัดไงแล้วในที่ทำงานนั้นอ่ะพอสมมติว่าถนัดเวลาพูดถนัดเราทำได้ดีพอเราทำได้ดีอ่ะ
มันความสุขมันจะแลบออกมาเองแต่เราต้องมีองค์ประกอบนะสูตรอาชีพที่ถนัดเดินเป็นอาชีพที่ถ้าแบบพูดภาษาก็คือเลดโอเชียนมากๆแข่งขันกันสูงไอ้งานถนัดจะโตยากนิดนึงก็คือหาเงินได้ยากสุดท้ายมันการแข่งขันมันสูงอ่ะมันต้องถนัดแบบโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาถูกต้องประมาณนี้คิดว่าครอบคลุมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูประเด็นต่อมาครับประเด็นต่อมานะครับตะกี้เราพูดถึงการเลือกงานต่อไปเราเลือกไปแล้วแล้วเหตุผลที่จะทำให้คุณอาจจะลาออกจากงานนี่คืออะไรบ้างเงินไม่ดี เดี๋ยวมีเหมือนกันใจเย็นใจเย็นอย่างแรกคือสวัสดิการนะครับครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานไม่ดีอย่างนี้เลยงานไม่ก้าวหน้าเงินเดือนไม่ขึ้นสถานที่ทำงานอาจจะแบบไกลหรือแบบแคบเล็กและอื่นๆเพราะว่าเช่นแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักในที่ทำงานอยู่กันไม่ได้ฉันไม่อยากนี้เคสเหล่านี้มันมีหมดแหละฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอได้มันมีต้องการให้หน้ามันเจอเธอชั่ววันอ่ะเดี๋ยวเราไล่ย้อนบ้างไหมเริ่มมาจากพี่เวกพี่ก่อนก็ได้ที่อาวุโสที่สุดครับแล้วก็มีวุฒิภาวะที่สุดก็พูดถึงมุมมองตัวเราเองก่อนแล้วกันเนาะในส่วนตัวก็เคยลาออกจากงานไม่เคยทำงานลาออกจากงานเจ้าของงานจากเจ้าของเลยคือลาออกจากเจ้าของเลยอันนั้นเรียกว่าเป็นการออกจากบริษัทที่สร้างมาใช่ก็ตอนนั้นความรู้สึกส่วนตัวโดยภาพรวมนะตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องแบบสภาพจิตใจไม่ค่อยดีแต่หลักๆเลยคือเรื่องการทำงานกับเพื่อนร่วมงานตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนร่วมงานมันก็มีต่างคนต่างความคิดแหละที่เราคิดไม่ตรงกันการไม่แก้ไขเหมือนกันพอมันไม่เหมือนกับช้อยแรกอย่างนึงอันนี้คือแบบเราอยู่ในบริษัทเนี้ยแล้วมันเกิดประเด็นแล้วกับคนในที่ทำงานแล้วประเด็นนั้นบางทีมันเกิดจากเล็กๆครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยมันเพาะจนมันใหญ่ถึงขนาดที่แค่กูตื่นมาเจอหน้ามึงอ่ะกูก็แย่แล้วมันก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเหตุผลซึ่งปัญหาที่น่ากลัวมากๆคือการทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยในที่ทำงานทั่วไปนะผิดใจกันเห็นไม่ตรงกันแต่สิ่งที่น่ากลัวสุดคือมีผลกระทบทางจิตใจกับตัวเราเองเมื่อเราหม่นลงเรื่อยๆเราแย่ลงเรื่อยๆความเครียดความซึมความอะไรมันทับถมเนี่ยมันใช้ชีวิตต่อยากในทุกๆมุมทุกๆแกนเลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอยู่ที่ข้างในอ่ะแล้วพี่คิดว่าคนที่ลีดเขาคิดไงกูคิดว่าเป็นงานที่ไม่ก้าวหน้าเงินเดือนที่ไม่ขึ้นเพราะเงินเดือนที่ไม่ขึ้นมีพอยต์จริงๆเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อในทุกๆปีใช่ครับเงินเดือนไม่ขึ้นก็เหมือนเราได้เงินเท่าเดิมแล้วก็เหมือนได้เงินน้อยลงแหละเพราะว่าของมันแพงขึ้นของแพงขึ้นอ่ะส่วนตัวพี่เหวงคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานใช่พี่ว่าตรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ไปสัมภาษณ์มาคิดว่าเป็นเรื่องของงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนไม่ขึ้นออกตาซีครับไอ้พี่บุ๊ดเป็นคนกลางตลอดเลยดิงั้นสลับไปละสลับครับเอามึงก่อนเอามึงก่อนก็ได้ครับสำหรับผมเหรอผมก็คงเป็นเพื่อนร่วมงานก่อนครับผมเพราะว่าเราก็แบบว่าก็เหมือนที่พี่เติร์ดบอกแค่เราคิดว่าเราจะไปเจอคนเนี้ยคนที่เราไม่ชอบหรือว่าเราทำงานกับเขาไม่โอเคมันก็อาจจะทำให้เราไม่อยากทำงานพูดเซ็งอ่ะใช่แค่แบบงานไม่มีวันดีถูกไหมยังไม่ตื่นขึ้นมาไปเจอเลยอ่ะเข้าใจเลยเข้าใจมันก็จะกลายเป็นไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อให้เงินเดือนดีก็ไม่เอาสมมติดีคือว่าเงินดีแค่ไหนดูขึ้นมาคานได้ไหมคานกับความสุขความทุกข์ได้ไหมมันเรียกว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายของทุกอย่างเลยก็ได้นะเพราะว่าเริ่มป่วยไงเราหม่นหมองอ่ะเราแบบเจอคนนี้แล้วเราแบบไม่มาหุ่นเย็นอ่ะกูต้องไปหาหมอเลยนะตอนหลังอ่ะเป็นโรคเครียดนั่นเป็นช่วงที่พี่เหวี่ยงเริ่มหัวงอกเลยนะไม่กูงอกแต่เด็กแล้วกูย้อมผมมาแต่ผมคิดว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เลือกเพื่อนร่วมงานครับเพราะว่าเรื่องเงินอ่ะพอเขาได้เงินที่เงินดีแล้วคิดเรื่องเงินแล้วเงินดีแต่ว่าแม่ไม่เคยขึ้นอีกเลยกูทำมา3ปีเท่าเดิมไม่เท่าเดิมเลยเฮียพี่เต๋อตอบตามก็ได้ผมอ่ะถ้าเป็นผมเลือกเหมือนทุกคนนั่นแหละเพื่อนร่วมงานประมาณนี้แต่ว่ามันอาจเป็นด้วยวัยด้วยถ้าเกิดว่า first jobber หรือน้องๆที่กำลังจะกระโดดเข้ามาในโลกแห่งการทำงานจริงๆเราอาจจะไม่เห็นภาพนั้นก็อาจจะไปเลือกช้อยส์อื่นผมคิดว่าความจริงถ้าเกิดว่าผมเดานะอันนี้ไม่ใช่ data ไม่ใช่ข้อมูลใดๆผมเดาว่าถ้าถามคนทำงานจริงๆเลยถามเยอะๆเยอะๆเลยอ่ะมันจะไปตกอยู่ในเพื่อนร่วมงานเยอะเพราะว่ามันทำไมทำหน้าเลยนะเปลี่ยนเลยวะไม่ได้คะแนนพี่มันอยู่ที่ว่าถามใครด้วยไงเพราะว่าเราจะรู้ว่าเวลาเราทำงานขึ้นมาจริงๆอ่ะเรื่องเพื่อนร่วมงานแม่งมีผลกับสภาพจิตใจเรามากๆเลยน้อยทุกบริษัทสมมติถามผู้บริหารเวลาเขาบอกว่าเหนื่อยเขาจะเหนื่อยเรื่องคนถูกไหมเพราะว่าการบริหารคนยากคราวนี้ก็เหมือนเราเป็นพนักงานอยู่ในนั้นอ่ะแต่เราเลือกได้นะเพื่อนร่วมงานอ่ะไม่ได้ 100% ไม่เราเลือกที่จะออกไป
ก็เนี่ยออกก็ออกไปก็เจอเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมคือเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลได้ระดับนึงแต่ไม่ใช่ร้อยอยู่ละอืมใช่ครับผมถูกไหมแล้วก็เราคุณจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าทำงานแล้วผลงานที่ออกมาไม่ดีเพราะทีมเวิร์คไม่ดีอันนี้พอผลงานไม่ดีงานก็ไม่ก้าวหน้างานไม่ก้าวหน้าเงินไม่ไปแล้วก็ไม่มีความสุขใช่ครับผลงานไม่ดีคะแนนก็ไม่ดีสักพักแม่งก็ตกชั้นเฮียไปอยู่ดิวิชั่น2ไม่ใช่ฟุตบอลพี่แม่งบอกให้เปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนโค้ชแม่งก็ไม่ยอมผมจะตัดเรื่องสวัสดิการออกไปครับน่าจะคนติ๊กน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วยิ่งเราทำงานมาไม่นานอ่ะเราจะไม่รู้ความสำคัญของสวัสดิการขนาดนั้นเราเลยไม่ได้มองว่ามันช่วยลดค่าจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้เลยความจริงมันช่วยลดค่าใช้จ่ายมหาศาลมากถ้าเกิดว่าเราเอามาคำนวณแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าอ๋อได้นี้ดีจังเลยแต่เราใช้จ่ายเท่าเดิมสวัสดิการที่ถ้าเราเป็นพนักงานแล้วเราจะรู้สึกกับมันมากที่สุดอ่ะมันคือโบนัสผมพูดง่ายๆเลยคราวนี้โบนัสเยอะมันความจริงถ้าเราทำตัวเลขจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันอาจจะได้เงินเยอะกว่าตัวโบนัสนะไอ้อย่างอื่นที่มาผ่านมาเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าส่วนใหญ่เป็นมหาลัยเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะเป็นเบอร์3งานไม่ก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนไม่คืนเฮ้ยเราต้องขยายความด้วยนะเดี๋ยวมันกลายเป็นดราม่านะเราต้องมีขยายความให้ทุกคนไม่ใช่บอกว่าโอ้โหแม่งเงินไม่ดีมันก็ลาออกไม่ใช่นะด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยตอนนี้สิ่งปลุกเร้าต่างๆเยอะมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นตัวสำคัญแต่ว่าพอเราพูดแค่เรื่องแบบเงินเยอะเงินน้อยมันงงไงเท่าไหร่คือเยอะอืมใช่ครับเออเสนอได้ไหมคะครับผมเหตุผลที่ทำให้คุณอาจจะลาออกจากงานนะคะสวัสดีการเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่สัมพันธ์ไม่สัมพันธ์ไม่สัมพันธ์แล้วมันถูกหมดเลยนะสวัสดีการที่ตัดออกไปได้เลยน้อยสุดจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาว่าไงกันบ้างครับในเรื่องของเงินที่มันไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป้าหมายเราจริงๆคือการที่เราอยากมีอิสรภาพทางการเงินอยากให้มันฟรีดอมไม่ฟิตอินกับเป้าหมายเราก็รู้สึกว่าเป็นช้อยที่เราสามารถเลือกไปทำงานอย่างอื่นได้ค่ะงานไม่ก้าวหน้าเงินเดือนไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วงานมันอยู่ที่เดิมแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเราเราเลือกที่จะเปลี่ยนงานดีกว่าเพื่อนร่วมงานค่ะถ้าเจอคนที่ทำงานด้วยกันเราแบบไม่ลงตัวมันก็จะเหมือนว่าทุกอย่างมันจะยากไปหมดตอบเพื่อนร่วมงานเหมือนกันค่ะเพราะรู้สึกว่าสภาพจิตใจเรามาก่อนดับแรกถ้าเราเจอคนที่ดีในสังคมเนี้ยค่ะเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่บริษัทอะค่ะทรีตพนักงานโดยสวัสดิการที่ดีเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่จูงใจให้พนักงานนะคะอยู่ต่อถ้าเราทำงานหนักแล้วก็ควรได้รับสวัสดิการที่ดีตามไปด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในวันหยุดรู้สึกว่าถ้าเหมือนงานมันเริ่มมาเบียดวันหยุดของเราเหมือนเราถูกงานกลืนเข้าไปแล้วมันไม่มีตัวเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของภาระงานหรือว่าการทำงานที่ไม่ตรงตามหน้าที่อะไรเงี้ยเกินภาระงานเกินไปประมาณนี้ค่ะเหมือนเอิญมองเรื่องแบบแพชชั่นมากกว่าว่าถ้าทำไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานครับเพราะมองว่าสังคมการทำงานนะครับถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าหัวหน้าที่ดีอะไรแบบเนี้ยครับอาจจะอยู่แล้วสบายใจอาจทำให้เราได้ทำงานได้ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาไปได้อะไรเงี้ยครับเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างไกลนิดนึงค่ะเป็นเรื่องสถานที่ค่ะเพราะเหมือนแบบพอย้ายสถานที่อย่างเงี้ยมันแยกกับทีมแยกกับอะไรเดิมๆด้วยแล้วก็แบบเหมือนต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นปัญหาหลักเลยเพราะอย่างที่ออกมาก็แบบเจอเรื่องสถานที่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความก้าวหน้าครับแล้วส่วนของเรารู้สึกว่าเงินเดือนไม่ขึ้นทำ5ปีได้เงินเดือนเท่าเดิม10ปีได้เงินเดือนเท่าเดิมเป้าหมายในชีวิตมันไม่โตอ่ะทำในที่ที่มันทำให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองอ่ะดีกว่าเพื่อนร่วมงานแบบถ้าสมมติว่างานเราไม่ถนัดเงินไม่ดีแต่ว่าเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตอ่ะมันยากมากเลยที่เราจะรู้สึกว่าอยากลาออกเรายังอยากพยายามอยู่แต่ว่าถ้าเพื่อนร่วมงานไม่ดีอะไรเงี้ยก็คงเป็นสาเหตุแรกๆที่จะออกความก้าวหน้าค่ะถ้ารู้สึกว่าทำแล้วมันไม่มั่นคงก็คิดว่าต้องลาออกงานที่ไม่มั่นคงแต่ว่าเพื่อนร่วมงานดีอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างดีหมดสุดท้ายมันก็อยู่ไม่ได้นานอยู่ดีคือมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็ออกใช่ค่ะก็ตกอื่นๆไปเพราะว่าจริงๆมองว่าพอทำงานอ่ะเรามองหาความก้าวหน้าด้วยแต่ว่าการพัฒนาตัวเองจากงานอะค่ะก็สำคัญเหมือนกันเหมือนถ้าทำไปแล้วไม่ได้แค่ว่างานจะพัฒนาแต่มองถึงเวลาว่างด้วยค่ะว่าแบบงานนี้เราได้หยุดเสาร์อาทิตย์จริงๆไหมหรือว่าตอนทำงานออฟฟิศเอาอย่างเงี้ยค่ะเราได้หยุดณตอนเวลาเลิกจริงหรือเปล่าก็เลยเลือกอื่นๆไปค่ะไม่มีความก้าวหน้าไม่มีการอัปเดตเพราะว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเราแบบตั้งใจมุ่งมั่นเราต้องหวังผลตอบแทนอยู่แหละ
เราก็อาจจะอยากได้แบบเปอร์เซ็นต์ในการมั่นคงในชีวิตมากขึ้นหรือว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็อาจจะเป็นเป้าหมายให้เราอ่ะตั้งใจทำงานขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะลาออกเรื่องของสถานที่ทำงานอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งของเนาะแต่สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยที่เรียกว่าคนนี่แหละมันจะรบกวนจิตใจเรางานเนี่ยไม่ปวดหัวเท่าทำงานกับคนโอเคนั่นก็คือคำตอบงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนไม่ขึ้นครับคือแบบผมกลัวว่าทุกคนจะมองว่าแบบเวลาเราพูดให้เหตุผลใดๆอื่นไปแล้วจะมองว่าแบบเวลาเราบอกงานไม่ก้าวหน้าเงินเดือนไม่ขึ้นอ่ะเราพูดให้มันเอ็กซ์ตรีมไปเลยไหมล่ะคืออย่างที่ตะกี้เห็นพูดมันมีบอกว่า5ปี10ปีแล้วมันเท่าเดิมเอ็กซ์ตรีมถ้าอย่างนั้นก็ต้องออกอยู่แล้วเอาสมมตินะเรามั่นใจว่าเราทำผลงานได้ดีตรงตามมาตรฐานชัดเจนครับชัดเจนนะครับไปแล้ว5ปีเอาแค่2ปีแล้วมันไม่เงินเดือนไม่ขึ้นเลยแม้แต่แอะเดียวนะครับก็คิดถึงเรื่องเปลี่ยนได้เลยใช่เพราะว่ามันมีเงินเฟ้ออาจจะอยู่ผิดที่ละอยู่ผิดที่ใช่นั้นคิดได้เลยว่าเต็มย้ายงานดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการมันมีลูกย้ายงานบ่อยๆก็มีนะครับลูกย้ายงานบ่อยๆเพื่อให้มันก้าวหน้าไงเพื่อให้งานมันก้าวหน้าอันนั้นจะเป็นน่าจะเคยเห็นการลักษณะการย้ายทีๆซึ่งการกระโดดงานเพื่อให้เกิดเงินเดือนที่ก้าวหน้าขึ้นเราไม่ได้มองว่ามันผิดนะไม่ได้ผิดแต่ถ้าคุณกระโดดแบบไปแล้ว2เดือนไป2เดือนไปเดือนนึงไปถ้าเป็นเรารับอ่ะเราจะดูที่ตัวเขาแล้วว่าทำไมถึงเปลี่ยนแล้วเขาเจ๋งจริงหรือเปล่ามันมีเปลี่ยนหลายแหละนะบางงานก็คือเปลี่ยนแบบเพราะว่าโดนซื้อตัวก็มีใช่โอ้ตัวนี้ต้องได้ต้องตัวนี้มาแต่ว่าถ้าในแง่ที่คุณเปลี่ยนเพื่อขึ้นเงินเฉยๆแล้วทำแบบนั้นบ่อยๆอ่ะคุณจะโดนตั้งคำถามใช่มันแน่นอนอยู่แล้วซึ่งพอดูแล้วอ๋อเชี่ยมึงโดนดึงตัวมึงเลยเปลี่ยนบ่อยเก่งแต่ถ้าเกิดกระโดดแบบไม่มีสาเหตุอธิบายมาแล้วกัดแปลกเงี้ยกระโดดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเวลาการกระโดดงานเนี่ยสมมติว่าทำงาน1ปีกระโดด1ปีกระโดด1ปีกระโดดเราไม่จมอยู่ในนั้นนานเราจะรู้สึกว่าสำหรับเรา1ปีไม่ค่อยขนาดนั้นยังไม่ค่อยได้มากมันแบบแป๊บเดียวใช่ไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรขนาดนั้นช่วงโปรเจกต์ของบริษัทเนี่ยใน1ปีอาจจะมีเท่านี้แต่ถ้า2ปีมันจะแบบปึ้งขึ้นมาก็มีอะไรเพราะฉะนั้น1ปีมันอาจจะยังไม่ได้ประสบการณ์มากมายที่น่าห่วงตรงที่สมมุติอายุประสบการณ์ยังน้อยแล้วโดดงานแบบไม่ตรงสายแต่ใช้เครดิตของบริษัทนั้นๆที่เข้าไปแล้วไปเพิ่มอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นบอกว่าฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะฉันอยู่ที่นี่มาก่อนนะไอตัวโปรไฟล์เนี่ยอันนี้มันน่ากลัวสำหรับเขาเองด้วยเพราะว่าโดดไปถึงจุดนึงแล้วเกิด HR รับไปเปาะเงินเดือนนี้แบบโอ้อยู่แต่บริษัทเจ๋งๆมาทั้งนั้นเลยสมมุตินะครับพอเข้าไปถึงปุ๊บ performance มันไม่ออกไงฝีมือกับเงินเดือนไม่แมชมันไม่แมชอันนี้ซวยแล้วพอซวยปุ๊บกลิ่นมันเริ่มลามเกิดบริษัทเหล่านี้รู้จักกันปุ๊บเกิดเด้งมาปุ๊บเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงเป็นดิ้นหลายคนปุ๊บคราวนี้ชาวโชว์ได้เลยชาวโชว์ได้เลยเพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นความจริงทุกๆ choice เนี่ยมันก็สามารถทำให้เราลาออกได้ทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ที่ชีวิตของคุณอยู่ที่ภาระหน้าที่ในชีวิตของคุณว่าจัด priority ว่าสิ่งไหนอ่ะมันสำคัญมากที่สุดถ้าเกิดว่าชีวิตของคุณน่ะเรื่องเงินมันสำคัญจริงเพราะถ้าเกิดว่าฉันไม่มีเงินเท่านี้ฉันเลี้ยงดูคนอีกเยอะฉันไม่ได้มันก็ต้องเงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบได้เท่านี้ฉันใช้ชีวิตได้แล้วมีเก็บบ้างแล้วมีความสุขมากกับเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศก็ตามนั้นอ่ะนึกออกไหมเพราะนั้นก็สุดท้ายไม่มีอะไรเอาไปใช้กับคุณได้ 100% นะใช่ครับผมสุดท้ายก็คือต้องวิเคราะห์เรื่องราวของตัวเองให้ดีว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรที่ดีที่สุดกับเราขึ้นอยู่กับคนสุดท้ายว่าเวลาเราพูดว่าอิสระภาพทางการเงินหรืออะไรก็ตามในการทำงานเราต้องถามตัวเองได้นะว่าเวลาพูดว่าอิสระภาพอ่ะอิสระภาพแบบไหนแบบไหนใช่ก็ประมาณนี้ครับรายการเซอร์วงเซอร์เวย์เป็นการไปเซอร์เวย์ประเด็นต่างๆซึ่งสุดท้ายเราก็ทำได้แค่เนี่ยแหละ 50-60 คนเพราะมันใช้เวลาเพราะนั้นมันไม่ใช่คำตอบของทุกคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่ตอบทุกคนมันคำตอบของแค่ตรงนี้ให้เราได้มาพูดคุยการเปิดประเด็นแล้วให้ทุกคนมาคอมเมนต์เปิดประเด็นด้านล่างได้ก็อยากให้คอมเมนต์กันแบบมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าเรียกว่าคอมเมนต์กันดีๆถกกันเพราะว่าเรื่องราวมันแต่ละชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราพยายามจะพูดให้มันครอบมากที่สุดขี้หมากปิดคลิปให้หน่อยครับครับ EP หน้าอยากให้สปอนเซอร์อะไรเข้าก็บอกได้เลยด้วยแต่ EP หน้าอยากจะให้เราไปเซอร์วงเซอร์เวที่เรื่องอะไรท็อปิกอะไรที่ไหนบ้างอะไรคือมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องการงานนะครับใช่ครับเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ได้การใช้ชีวิตอะไรงี้ก็ได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้เซอร์วงเซอร์เวเวอร์ชันเดโมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทปลีลาเทปลีลา